สวัสดีครับผมเดียนะครับผมเป็นเซลล์ใหม่300กลัดอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นเคยกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเซลล์มาใหม่นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเรื่องของสต็อกรถของเรานะครับที่เพิ่งหลุดจองไปนะครับก็คือ Toyota Prius คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันดีกว่าครับว่ารถ Toyota Prius เนี่ยภายนอกของรถของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมอันนี้จะเป็น Toyota Prius สีขาวนะครับผมภายนอกของเราก็คือจะมีล้อ TE37 นะครับผมที่ติดมาให้แล้วก็จะเป็นเรื่องของโช๊คคยาบ้านะครับผมสปริง HR นะครับผมที่แถมมาให้รถของเราเนี่ยครับเมื่อซื้อไปแล้วก็จะมีเรื่องของโช๊คแล้วก็ล้อนะครับแถมให้เลยแล้วแถมยังมีเรื่องของล้อเดิมแล้วก็โช๊คเดิมแถมไปให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น Prius เครื่อง 1,800 ตัวท็อปสุดนะครับผมก็จะมีเรื่องของหลังคาแก้วหลักๆนะครับเป็นของNavigatorที่แถมเข้ามาครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของหลังคาสลูปที่แถมเข้ามาครับแล้วก็จะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับผมที่มีเฉพาะออปชันของตัวท็อปเท่านั้นนะครับลองเข้ามาดูภายในกันสักนิดนึงว่ารถคันนี้ใหม่เอี่ยมขนาดไหนเบาะหนังสีดำมีรอยแตกนิดหน่อยของคนเก่าเขาที่ใช้แต่ภายนอกบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆนะครับคินคลีนเลยคันนี้รวมมาดูของด้านหลังเลยครับบอกกันเลยนะครับว่ารถ Toyota Prius คันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันเป็นรถเกี่ยวกับระบบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับดูภายในกันไปคร่าวๆแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดข้างหลังให้ดูข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเก็บของได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องของล้ออะไหล่นะครับผมที่เราแถมให้ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับภายในค่อนข้างที่จะสะอาดเจ้าของเก่าดูแลดีมากรถคันนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่เราขออุบไปก่อนแล้วครับว่ารถคันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกช่วงท้ายคลิปแต่เป็นราคาพิเศษแน่นอนที่มอบให้กับทางไลฟ์ Facebook ของเรา300กลาดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดเลยคินคลีนเลยอันนี้คือรถที่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับผมรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,800นะครับเป็นตัวไฮบริดเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปลองรู้จักกับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการขับของรถคันนี้ว่ารถไฮบริดรุ่นนี้เป็นพลังงานไฟฟ้ามันจะขับได้ดีและเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปลองขับกันดูครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับผมกุญแจนะครับผมกุญแจเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภายในของเราดูสังเกตดูครับผมว่าจะมีหน้าจอที่เข้ามาคือออปชันของตัวท็อปสุดก็คือเป็นเนวิเกเตอร์เล่น CD ได้นะครับผมจะลองมาลองสตาร์ทดูครับว่ารถมันจะเงียบขนาดไหนสตาร์ทแล้วครับค่อนข้างจะเงียบมากเอาไว้สำหรับในการขับรถออกจากบ้านกลางคืนนี่สบายๆเลยไม่มีใครได้ยินแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยครับผมว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูคอมเมนต์จากทางบ้านนิดนึงนะครับเผื่อจะได้ตอบได้รบกวนนะครับช่วยกันให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมว่าเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถ Toyota Prius ที่ราคาเฉพาะไลฟ์สดเนี่ยพิเศษอยากให้ทุกคนรบกวนช่วยกันแชร์กดไลค์กันนิดนึงเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับภายในนะครับผมรถคันนี้ครับมีทั้งหมดการขับขี่มีทั้งหมด3โหมดนะครับผม
มีเรื่องของpower คือเป็นลักษณะของการขับขี่แบบเต็มกำลังในเรื่องของการใช้น้ำมันนะครับ2 eco นะครับรถทุกคันแทบจะมีอยู่แล้วคือเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าบวกกับพลังงานน้ำมันครับส่วน EV โหมดคันนี้เป็นพลังงานของไฟฟ้าล้วนๆเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าโหมดแต่ละโหมดเนี่ยการขับขี่มันต่างกันยังไงนะครับ Navigator Map ทุกอย่างนะครับใช้ได้กันได้หมดเลยนะครับไมค์คันนี้พิเศษเลยวิ่งถือว่าวิ่งน้อยนะวิ่ง 90,000 กว่าโลเท่านั้นเองครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างครบหมดแล้วก็ด้านบนพิเศษคือด้วยของความที่ว่าตัวท็อปเรามีในเรื่องของซันรูฟด้วยเดี๋ยวผมลองเปิดซันรูฟให้ดูซันรูฟใช้การได้ปกตินะครับผมไหลลื่นปื้ดลื่นปื้ดขออนุญาตปิดนิดนึงครับรบกวนเพื่อนๆนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเราอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกๆคนอยู่นะครับผมดูส่วนเรื่องของเกียร์นะครับผมดูว่าอันเล็กนิดเดียวเองวิธีเข้าเกียร์รถคันนี้บอกตรงๆว่าง่ายมากคือแค่แตะนิดเดียวแค่นี้รถก็ไปแล้วมาเดี๋ยวเราลองไปลองขับกันดูครับว่ารถคันนี้จะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันขับง่ายขับสนุกดีแค่ไหนตอบสนองสำหรับผู้หญิงทุกคนแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันและขับง่ายแถมราคาตอนออกป้ายแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าร่วมๆล้านสี่นะคันนี้ออปชั่นเต็มทุกอย่างเต็มร่วมล้านสี่แต่วันนี้รถของเราในราคาที่เราขายเนี่ยคือ 569,000 บาทแต่เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับผมท้ายคลิปเป็นราคาพิเศษนะครับเราแวะดูเขาก่อนไหมมาเริ่มกันเลยโหมดแรกของเรานะครับที่เราใช้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของโหมด EV คือโหมดที่เราใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวอัตราการตอบสนองเนี่ยบอกตรงเลยว่าอาจจะค่อนข้างอืดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าเต็มไว้สำหรับขับที่หนุระยะเวลาไปปักซอยหน้าบ้านหรือไปซื้อของใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช้โหมดนี้ถือว่าไม่ค่อยหงุดหงิดเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขับรถออกไปในเมืองหรือขับรถทางไกลแนะนำว่าโหมดนี้ไม่ควรใช้ครับเพราะว่ามันอัตราเร่งเวลาเราแซงเนี่ยค่อนข้างที่จะอืดพอสมควรวันนี้ยังถือว่าโชคดีนะครับช่วงก่อนหน้านี้รถติดมากอันนี้เริ่มไหลๆไปได้แล้วมาดูเรื่องของคอนโซลภายในนะครับผมเรื่องระบบปรับแอร์ปรับแอร์ง่ายๆเลยตัวนี้นะครับอุณหภูมิของห้องโดยสารนะครับส่วนเรื่องของตัวพัดลมนะครับเหมือนรถทั่วไปเลยมีเรื่องของระบบหน้าจอของเรานะครับผมอย่างเช่นเรื่องของการดูแมปแมปยังใช้ได้การได้อยู่ดีไหลลื่นตามที่เราไปเลยนะครับไม่ค้างไม่กระตุกผมบอกกันเลยลืมพูดเรื่องหนึ่งเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดคนหลายคนมักกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดไม่ต้องห่วงครับคันนี้มีประกันจนถึง2022ยังมีประกันเหลืออยู่นะครับขับสบายๆใช้งานได้อีกยาวๆแถมรถคันนี้บอกเลยว่าซื้อกับเราเนี่ยเรามีเรื่องของวารันตี1ปีหรือ 10,000 กิโลอันนี้คือคนหลายคนสงสัยกันมากว่า1ปี 10,000 กิโลประกันทำอะไรยังไงบ้างประกันของเรานะครับผม1ปีหรือ 10,000 กิโลเนี่ยประกันหลักๆเลยนะครับที่รถส่วนใหญ่แล้วเขาชอบมีปัญหาหรือชอบเสียคือเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของเกียร์เรื่องของส่วนควบต่างๆเช่นกล่อง ECU คือสมองกลของรถยนต์คันนั้นบอกได้เลยว่าหลักๆเนี่ยเราจัดการซ่อมให้ฟรี1ปีหรือ 10,000 กิโลคุณสบายใจได้เลยใช้ได้ยาวๆที่สำคัญถ้าเกิดรถคุณมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเสียกลางทางกลางวันหรือกลางคืนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมีสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงให้คุณสบายใจได้หายห่วงแถมไปเลย
1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับรถคันนี้ซื้อในเวลาตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากในราคาแค่ 500,000 กว่าบาทเท่านั้นคุณขับไปเถอะราคาเหมือนคุณเช่าใช้งานอะมันราคาไม่น่าจะตกลงไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับแถมรถคันนี้ยังประหยัดน้ำมันอีกเดี๋ยวผมกลับรถเสร็จเดี๋ยวผมจะลองกดโหมด power ให้ดูแล้วกันนะครับว่าอัตราการเร่งของมันนี้เป็นยังไงบอกตรงว่าไฮบริดไม่แพ้รถเก๋งทั่วไปที่ไม่ใช่ไฮบริดเลยอย่าลืมฝากกดแชร์นะครับผมแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมตอนนี้100คนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยครับผมไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ตากล้องช่วยอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมขับรถเลยอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนไม่ค่อยได้นะครับอันตรายทางบ้านสงสัยเรื่องอะไรสามารถถามเราเดี๋ยวเราตอบได้เราตอบเลยครับผมตอนนี้รถของเรามีสาเหตุอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาซื้อรถรบกวนโทรเบอร์ทางที่เราลงไว้ได้เลยครับผมเพราะว่า1เลยครับผมไม่อยากให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ตั้งใจมาดูรถเราเสียเที่ยวเพราะว่ารถของเราเนี่ยครับค่อนข้างที่จะขายออกไวครับเพราะว่า1เลยเรามีเรื่องของวารันตีให้เก็บงานให้หลายคนที่อ่านว่าเฮ้ยทำไมรถที่นี่บางทีตั้งแพงกว่าคนอื่นเขาหรือบางทีตั้งถูกกว่าที่อื่นเขาคือ1เลยรถของเราเนี่ยเราคลีนอัพเก็บงานให้ใหม่หมดสีสปาภายในขัดเคลือบแก้วอันนี้คือเรื่องของตัวนอกภายในเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณนะครับเกิดปัญหาอะไรระหว่างที่เรากำลังจะเข้าเช็คเราแก้ไขปัญหาให้คุณได้ทันทีนะครับคือไม่ใช่ซื้อไปจบเหมือนออกรถใหม่ป้ายแดงเลยไม่ต้องทำอะไรอีกเลยสบายๆยาวๆแถมยังมีวารันตีให้คุณอีก1ปีหรือ 10,000 กิโลเรียกง่ายๆว่าคุ้มมากๆและที่สำคัญคันนี้เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับให้สำหรับคนหลายคนที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันขับสบายๆแล้วปัญหาไม่จุกจิกแถมมีประกันเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดอีกหลายปีจนถึง2022คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับรถติดนิดนึงเพื่อนๆฝากกันกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมฮะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทาง300นะครับอยากให้เราอัปเดตสต็อกสินค้าใหม่ๆอยากให้เราแนะนำรถใหม่ๆนะครับหรือติดตามพวกเราไว้ก่อนเลยเราจะมีช่วงรายการอีกอื่นๆมากมายที่เกี่ยวกับรถยนต์หรือแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับทาง300นะครับที่จะมอบให้แฟนคลับของ300หรือ FC ของ300เนี่ยได้ชมกันรถคันนี้ครับอัตราการกินน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21ถึง22กิโลลิตรพูดได้เลยว่าประหยัดมากโดยเฉพาะวิ่งทางไกลแถมยังเป็นรถที่ลดการสร้างมลพิษให้กับเราอีกนะคุ้มซิ่งกับคุ้มแถมยังช่วยโลกอีกนะบอกได้เลยว่าคุ้มมากแล้วราคาตอนนี้โอ้โหคุ้มซิ่งกับคุ้มเอางี้แล้วกันเราบอกราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทางไลฟ์ Facebook กันเลยดีกว่านะราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไว้ 569,000 บาทแต่พิเศษสำหรับไลฟ์นี้เมื่อดูไลฟ์จบเมื่อไหร่คุณรีบโทรเข้ามาที่ call center ของเราแล้วบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์สดจบเมื่อกี้เองอยากมาดูรถจังเราจัดราคาพิเศษให้เลยเพียงราคาเพียงแค่ 550,000 บาทฟังไม่ผิด550,000 บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 500,000 บาทขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับบอกได้เลยว่าทาง300เนี่ยมอบพิเศษให้กับทาง FC 300หรือคนที่กำลังดูไลฟ์สดของเราอยู่นะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแถมยังเก็บงานให้อีกเคลือบแก้วให้อีกวารันตีให้อีกเช็คทุกอย่างให้ละเอียดจนกระทั่งคุณออกไปโดยที่คุณขับไปเติมน้ำมันขับอย่างง่ายๆไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเดี๋ยวผมลองกดโหมด power ดูแล้วกันเห็นไหมมันจะขึ้น power mode อัตราการเร่งเนี่ยผมบอกเลยว่า
ไม่แพ้รถคันอื่นเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาบอกได้คำเดียวว่าไม่น่าเชื่อว่ารถไฮบริดนะครับจะขับสนุกแล้วคันนี้บอกเลยว่าเป็นโฉมณปัจจุบันของประเทศไทยเราจริงๆก่อนหน้านี้มี2โฉมแต่ว่าจำหน่ายในต่างประเทศนะครับไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยแต่คันนี้เป็นโฉมณปัจจุบันและราคาจับต้องได้ราคาพิเศษเพียง 550,000 บาทรถขับสนุกประหยัดน้ำมันแถมยังรักโลกบอกได้คำเดียวว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนเห็นไหมครับโหมดพาวเวอร์นี่คือเหยียบเป็นมาบอกตรงๆเลยนะว่าช่วงล่างคันนี้ที่โชคที่แถมมากับมากับตัวรถเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าดีมากๆรถคันนี้คุ้มไม่พอยังแถมเรื่องของล้อเดิมให้อีกนะมีล้อแต่งที37ให้นะมีโชคให้อีกนะแล้วแถมทั้งล้อเดิมและโชคเดิมให้คุณอีกคุ้มกว่านี้มีอีกที่ไหนในราคาพิเศษเพียง 550,000 บาทบอกได้ตามตรงว่าสุดๆกันเลยสภาพรถคันนี้เจ้าของเก่าเขาค่อนข้างดูแลดีมากภายในนี้ค่อนข้างว่าคลีนถึงแม้ว่าเป็นเบาะหนังสีดำนะปกตินะถ้าคนใช้งานบ่อยๆนะมันจะเห็นคราบลายแตกในเยอะแต่คันนี้บอกได้เลยว่าน้อยมากเพราะเจ้าของเก่าเขาดูแลดีดูตามขอบยางต่างๆไม่มีการแตกลายงาสีขาวนะครับบ่งบอกให้เราเห็นว่ารถคันนี้ไม่มีการจอดตากแดดจอดในบ้านตลอดฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเรานะครับ550,000 บาทคันนี้แถมล้อแต่ง T37 โชคแต่งยางยังใช้ได้อยู่และแถมฟรีนะครับผมสปาภายในสปาห้องเครื่องแล้วขัดเคลือบแก้วถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวเช็คทุกระบบนะครับพูดง่ายๆว่าจ่ายเงินเราปุ๊บขับไปยาวๆเติมน้ำมันไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วฝากเพื่อนๆนะครับผมที่กำลังติดตามของเราอยู่นะครับ300กลาดนะครับสนใจรถรุ่นอะไรนะครับโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรพาหรือว่าจะผ่านทาง LINE @ก็ได้นะครับผมที่300กลาด @_300กลาดนะครับอยากเห็นรถรุ่นอะไรเพิ่มเติมรูปภาพรถอะไรเพิ่มเติมถามสต็อกรถของเราอัปเดตให้หมดนะครับเพราะรถของเราบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะไปไวนะครับรบกวนโทรเช็คกับทางแอดมินก่อนได้เลยครับว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมต้องการรถคันนี้เวลารถมารบกวนให้ลูกค้าทุกๆคนรีบเข้ามาดูรถกันนิดนึงนะครับเพราะว่า1เลยครับรถของเราก่อนนำเข้ามาเราก็ต้องจะคลีนเช็คประวัติรถไม่ว่าจะเป็นรถชนหนักเราจะไม่เอารถกอเลขใหม่เราจะไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ซื้อรถจากทาง300บอกตรงๆว่าไว้ใจได้ไม่ต้องห่วงบอกตรงแล้วคันนี้ประหยัดน้ำมันแล้วขับสนุกมากมีหลายโหมดให้เราขับเล่นด้วยบอกเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูภายนอกกันอีกทีดีกว่านี่เวลาเรากดปุ่มจอดนะครับปาร์คกดปุ่มนี้จบเลยจอดแล้วลองเนี่ยผมดูนะอันนี้คือเข้าเกียร์หายละเป็นเกียร์ดีเกียร์เข้าง่ายมากถ้าจะจอดง่ายๆเลยกดปุ่มจบจอดแล้วไปเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันอีกรอบนึงนะครับภายนอกของตัวรถเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าใสๆคลีนๆไม่มีรอยชนอะไรเลยนะครับผมเป็นสีเดิมนะครับแถมล้อ TE37 ยางโตโยโชคแต่งและยังแถม
ในเรื่องของการเก็บงานต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบแก้วเก็บงานให้ละเอียดถ่ายของเหลวก่อนที่รถคุณจะออกจากโชว์รูมของเราไปนะครับและแถมฟรีวารันตีอีก1ปีหรือ 10,000 กิโลบอกได้คำเดียวว่ารถคันนี้คุ้มมากๆและคุณซื้อในราคาที่คุ้มมากๆบอกตามตรงเลยว่าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้หรอกในราคาไลฟ์พิเศษตอนนี้ 550,000 บาทคุณฟังไม่ผิดแน่นอนว่าราคาพิเศษคือ 550,000 บาทจากไฟแนนซ์ได้ประมาณ 502,000 บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับผมคลีนคลีนภายในเอี่ยมเอี่ยมให้ทุกๆคนลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตอบคันนี้หลังคาแก้วนะครับผมหลังคาแก้วหลังคาซันรูฟนะครับเป็นตัวออปชั่นท็อปสุดขายในราคาเพียง 550,000 บาทเป็นราคาพิเศษจากทางไลฟ์สดเท่านั้นนะครับของทาง300กะลาดภายในกว้างมากข้างหลังกว้างมากบอกตรงเบาะหนังบอกอยากให้ดูเบาะหลังอีกรอบนึงทุกอย่างเดิมคีนๆเบาะไม่มีลายแตกปุ่มทุกอย่างไม่มีการลอกนะครับผมลำโพงคันนี้เป็นของ JBL นะครับจากโรงงานเลยนะไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะนี่บรรทุกของสบายประหยัดน้ำมันราคาตอนนี้จับต้องได้ออกป้ายแดงราคาเกือบล้านสี่ตัวท็อปสุดแต่ตอนนี้ในราคาไลฟ์สดพิเศษ 550,000 บาทคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มคุณฟังไม่ผิด 550,000 บาทรีบโทรกันเข้ามาเลยนะครับผมตอนนี้แถมฟรีขัดเคลือบแก้วสปาภายในรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็คทุกระบบช่วงลงช่วงล่างให้ใหม่รถเหมือนรถป้ายแดงออกใหม่จากของเราไปเลยครับวารันตี1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับหลักๆเลยนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU ต่างๆนะครับส่วนควบต่างๆเราแถมฟรีให้เลยคุณเอารถออกไปสบายใจได้10,000ปีหรือ10,000กิโลเอาละครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับฝากทางช่อง YouTube ของเรานะครับ Channel ของเรานะครับ300กะลาดหรือ Facebook หรือทางไลฟ์ของเรานะครับเพื่อเวลาเราอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดของเราไปนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับผมฝากลืมกด Subscribe นะครับกดฝากแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้พวกเราคอมเมนต์มาให้พวกเราก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราทำงานหรือว่าทำคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับและอย่าลืมฝากช่องรายการในเรื่องของรายการ Activity ใหม่ๆที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับของทาง300กะลาดนะครับผมสวัสดีผมเซลเดียนะครับผมฝากตัวฝากใจไว้กับบรรดา FC 300นะครับเป็นเซลหน้าใหม่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ